ดยปกติผมจะไม่ขึ้นคำเตือนหน้าคลิปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้เนี่ยมันมีความจริงจังบวกกับพฤติกรรมบางอย่างครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยจำเป็นจะต้องขึ้นคำเตือนให้คุณผู้ชมรู้ไว้ก่อนและผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้มันอาจจะมีบางภาพครับที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอันคอนนี่หรือรู้สึกจิตตกได้และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเลยก็คือทั้งหมดที่คุณชมจะเห็นต่อไปนี้มันคือเรื่องจริงครับเกี่ยวกับแอคเคาท์ปริศนารายหนึ่งบน Instagram ที่อ้างว่าตัวเองครับเป็นคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกของตนอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปครับตัวบัญชีนี้นั้นก็ได้เริ่มอัพรูปลูกชายของตัวเองโดยที่มีลักษณะแปลกประหลาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งความจริงเปิดเผยครับว่าเบื้องหลังบัญชีผู้ชายนี้นั้นไม่ใช่คุณแม่แต่กลับเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่ชอบแต่งกายเป็นเด็กนักเรียนเพราะก็มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ดูผิดไปจากปกติอย่างมากซึ่งไอ้เจ้าเรื่องราวนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับ This is quite good. This is quite good. โย่สิครับผมต่อเม้งนะครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆ นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าคลิปนี้จะแตกต่างไปจากคลิปที่ผมเคยทำมาก่อนหน้าเยอะมากๆแล้วมันก็มีเรื่องที่จริงจังแล้วก็มีข้อมูลที่เยอะมากๆระดับหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่ามันลึกในส่วนไหนพอตอนที่ผมทำข้อมูลนี่ผมรู้สึกหัวตึงมากคุณผู้ชมมีแวบนึงในหัวว่าเอ๊ะหรือจะไม่ทำเรื่องนี้ดีแต่ใจนึงก็รู้สึกว่าคุยกับคนดูหลายๆท่านนะครับผมเขาก็แนะนำมาว่าเฮ้ยน่านำเสนอครับพี่แต่ว่าก็แบบต้องจริงจังในการนำเสนอนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับอย่าลืมไปกด Follow Instagram ของผมด้วยอันนี้เลยนะกำลังปั้นอยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับสืบสาวเรื่องก่อนนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เริ่มมีคอมเมนต์ของน้องๆหลายๆคนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมอยากให้พี่ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยครับแล้วก็แปะลิงก์คลิปเอาไว้นะครับผมซึ่งผมก็ไปเสิร์ชมาจนเจอกับคลิปนี้ครับณตอนแรกที่ผมเห็นหน้าคลิปนะผมก็คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นคลิป Crispy Pasta คลิปนึงที่คงจะมีเนื้อหาน่าสนใจละมั้งก็เลยแบบว่ากดดูผ่านๆก่อนแล็กแบบก่อนๆเร็วๆนะคุณผู้ชมไม่ได้ฟังเนื้อหาอะไรมากแล้วก็พอสเอาไว้จนกระทั่งอยู่ๆวันนึงครับผมก็นึกว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าไอ้คลิปนี้มันคืออะไรเลยไปย้อนดูอีกทีนึงก่อนที่จะมาทำข้อมูลนี้ครับคุณผู้ชมจนได้คนพบว่าคลิปที่น้องส่งให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่คลิป Crispy Pasta ครับแต่มันเป็นคลิปสารคดีที่ทำมาจากเรื่องจริงนั่นเองบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมข้อมูลทั้งหมดที่เขาไปสืบหามาได้เนี่ยมาจาก account ใน Instagram ของคนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งณปัจจุบันเนี้ย account เนี้ยหายไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมผมไม่สามารถไปหาข้อมูล original ได้แล้วเลยจึงต้องบอกตามตรงว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่จะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมมาเห็นในคลิปนี้ก็จะมาจาก YouTube channel ที่ชื่อว่าคุณ Nick Cowry นะครับผมก็คือเจ้าของคลิปสารคดีคลิปนี้นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมยกเครดิตให้เลยว่าภาพที่ผมจะมาออกเนี่ยก็คือมาจากช่องเขาถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปดูคลิปของคุณ Nick Cowry ก่อนได้นะเป็นสารคดีประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงด้วยกันเนื้อหาสรุปดีมากแต่เตือนไว้ก่อนว่ามีการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะหลอนอยู่พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้เจ้าเนื้อหามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับกับเรื่องราวหลอนในคลิปนี้ครับสมาร์ทคูลบอยนายย้อนกลับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่ามีผู้ใช้ Reddit ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์หรือว่าโพสต์กระทู้ตั้งประมาณว่าเขาไปเจอกับบัญชีผู้ใช้งาน Instagram คนหนึ่งที่ได้มีการทำแอคเคาท์ที่มันแปลกประหลาดมากๆเหมือนกับว่าตอนแรกครับเขาได้อ้างตัวเองว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วก็จะพยายามอัปเดตรูปลูกของตัวเองลงมาเรื่อยๆและทางกลับกันครับเขาก็ได้อัปคลิปหรือว่าโพสต์แฉแอคเคาท์อื่นๆบอกว่าประมาณว่าแอคเคาท์พวกนี้แหละเป็นเปรโดหรือว่าทำอาชญากรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเด็กและหลังจากที่มีกระทู้ใน Reddit นี้ครับก็ทำให้ชาวเน็ตหันมาสนใจอย่างมากและได้มีการสืบค้นหาความจริงกันมากขึ้นว่าความจริงแล้วเบื้องหลังบัญชีนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆเลยก็คือมาจากบัญชี Account Instagram บัญชีนี้ครับที่ชื่อว่า True Strict 11ซึ่งก็เป็นบัญชีที่ถูกสร้างแต่ปี2021นู่นเลยครับคุณผู้ชมและอย่างที่ผมบอกนะครับผมใบใต้ไบโอคำอธิบายของบัญชีเนี่ยเขาก็จะเขียนประมาณว่าบัญชีนั้นถูกสร้างโดยคุณแม่ที่มีลูกชายวัย12ขวบและแม่ของเขาก็จะคอยอัพและก็จะโพสต์ภาพลงบนบัญชีนี้ตลอดนั่นเองครับซึ่งในช่วงแรกครับคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้โพสต์แค่รูปภาพที่อ้างว่าเป็นเด็กหรือเป็นลูกของตัวเองอย่างเดียวนะอย่างที่ผมบอกก็คือเขาโพสต์คลิปหรือภาพแอคเคาท์อื่นๆที่เหมือนจะดูไม่ใช่แอคเคาท์ของเขาแล้วก็เป็นการโพสต์ที่บอกประมาณว่าเป็นการประจานนะครับผมกล่าวอ้างบอกประมาณว่าแอคเคาท์พวกนี้แหละมันเป็นแอคเคาท์ของผู้ใช้งานที่น่าจะมีความเป็นเปโดแอบซ่อนอยู่เพราะว่าพวกแอคเคาท์พวกนี้อาจจะมีการโพสต์ภาพเด็กๆที่มันดูน่ารักแล้วอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆก็ได้
แถมสิ่งที่มันน่าดูแปลกๆในตอนแรกที่ผมรู้สึกได้ตั้งแต่แรกเห็นเลยก็คือจุดนี้ครับจุดที่คนที่โพสต์คลิปในแอคเคาท์เนี่ยเขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่คลิปตัวอย่างที่ผมเจอมาเนี่ยเสียงที่ออกมาในวิดีโอเนี่ยมันกลับไม่ดูเป็นเสียงของคุณแม่ที่มีลูกแล้วแต่มันกลับเป็นเสียงที่เหมือนกับคนแก่หรือผู้ชายคนหนึ่งกำลังดัดเสียงพูดให้เสียงดูเล็กซะมากกว่า That's the account run by a man pretending to be a boy ซึ่งจุดประสงค์ตอนแรกที่เขาอัพคลิปเหมือนเป็นการแชร์พวกแบบคนที่เป็นเหมือนเปโดประมาณนี้ผมจริงๆไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแต่ก็มีหลายๆคนเช่นสมาชิกใน Reddit บางคนก็กล่าวอ้างบอกประมาณว่าเขาอาจจะทำขึ้นเพื่อให้เขาดูเป็นแอคเคาท์ที่บริสุทธิ์แบบอารมณ์ประมาณว่าแชร์คนอื่นๆที่เหมือนตัวเองเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงและอย่างที่บอกครับผมหลังจากที่แอคเคาท์ Instagram นี้ได้โพสต์ภาพหรือประจานแอคเคาท์อื่นแล้วก็ตามมาด้วยการลงรูปของลูกชายตัวเองที่อ้างว่าเป็นเด็ก12ขวบซึ่งณตอนแรกครับรูปเด็กเนี่ยมันก็ดูเป็นเด็กปกติที่แบบใส่ชุดนักเรียนกำลังเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้ดูผิดปกติอะไรแต่ความหลอนอยู่ตรงนี้ครับเพราะเมื่อรูปต่อไปที่บัญชีนี้อัพเรื่อยๆเนี่ยคนที่ติดตามก็จับสังเกตเลยครับว่าภาพของเด็กที่ถูกอัพโหลดเนี่ยมันก็ได้มีการตัดต่อหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยทีเดียวนิดอย่างเช่นภาพเด็กครับที่ถูกแต่งให้ดูมีความหน้าขาวมากขึ้นกว่าปกติหรือสิ่งที่ดูหลอนมากๆสำหรับผมเลยก็คือการที่หน้าเด็กครับค่อยๆสว่างมากขึ้นตาโตสีน้ำเงินมากขึ้นและปากสีแดงที่ใหญ่และก็กว้างมากขึ้นเกินกว่าคนปกตินั่นเองและขั้นหนักๆเลยก็คือมีคนรู้สึกเลยว่าภาพบางภาพที่ใส่มาในช่วงหลังๆนะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพคนที่ถูกตัดต่อเลยด้วยซ้ำแต่อาจจะเป็นภาพที่ถูกเจเนเรตขึ้นด้วย AI นั่นเองและอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันดูคีฟปี้มากขึ้นจากเดิมขึ้นเรื่อยๆแบบไต่เป็นขั้นบันไดคือนอกจากการที่แอคเคาท์เนี่ยมันโพสต์รูปเปล่าๆแล้วครับคุณผู้ชมเขายังมีการนำรูปเหล่านี้ที่ผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นภาพของเด็กจริงๆณตอนแรกเลยหรือเป็นภาพที่ถูกเจเนเรตขึ้นโดย AI นำมาตัดต่อครับทำไปเหมือนกับภาพโปสเตอร์โฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมกับมีข้อความเป็นเทคเขียนยาวบอกครับผมพูดประมาณเชิญชวนให้ไปโรงเรียนกันหรือพูดพร่ำเพ้อพรรณนาถึงเรื่องการไปโรงเรียนมันดีแค่ไหนฉันมีความสุขและความสนุกในการไปโรงเรียนและเล่าเรียนยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดดูเป็นแค่ภาพธรรมดาก็ดูจะบอกว่าปกติก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดดูเป็นแบบฉบับวิดีโอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดูยิ่งไม่ปกติมากกว่าเดิมเข้าไปซึ่งหลังจากที่มีภาพพวกนี้โพสต์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมมันก็เป็นที่แน่ชัดแล้วก็หลายๆคนเริ่มมั่นใจแล้วว่าไอ้บัญชีแอคเคาท์ใน IG นี้นั้นมันไม่น่าจะใช่แอคเคาท์ที่ถูกสร้างโดยแม่ที่มีลูกวัย12ขวบแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะถูกสร้างโดยใครคนหนึ่งที่อยากจะสมรอยเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นเด็กซะมากกว่าหนักถึงขั้นที่คนหลายๆคนเชื่อครับว่าการที่เขาตัดต่อภาพให้มันดูมีความหลากสีหรือดูเป็นเหมือนการ์ตูนขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อล่อลวงเด็กๆครับให้ไว้ใจว่าบัญชีนั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ใช่พวกเปโดแน่นอนเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากการแฉพวกเปโดนั่นเองและต่อมาไม่นานครับผมก็ได้มีการสืบขึ้นเรื่อยๆจนก็พบว่าบัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อว่า True Strict Eleven นั้นก็ได้มีการ follow ไปยัง IG แอคเคาท์อื่นๆครับที่มีลักษณะการโพสต์ที่คล้ายคลึงกันและที่สำคัญเลยก็คือมันมีมากกว่า10 account ครับและ account พวกนี้มัน follow กันและกันนั่นเองอย่างบัญชีนี้ครับที่ชื่อว่า Girl Charlotte 12บัญชีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการโพสต์รูปเป็นรูปเด็กที่สวมใส่ชุดนักเรียนและที่สำคัญเลยก็คือมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไปเกี่ยวเนื่องไปกับเนื้อหาที่ผมจะเล่าในต่อไปนะครับผมนั่นก็คือรองเท้าบูทส้นสูงนั่นเองถ้าเกิดผู้ชมสังเกตนะผมเห็นจุดเชื่อมโยงไหมครับนอกจากที่ว่าเป็นบัญชีเขาที่ไม่เปิดหน้าแล้วมีการพูดถึงเด็กหรือชุดนักเรียน2บัญชีเขานี่ครับมันมีเลขที่ต่อกันอย่าง Two Stick 11และ Girl Charlotte 12นั่นเองนี่ยังไม่นับบัญชีอื่นๆนะครับผมที่ปัจจุบันผมคิดว่าหาไม่เจอแล้วแต่คิดว่าก็คงจะใกล้ๆเคียงกันนี่แหละแล้วครับบั้นปลายมาถึงเมื่อการสืบเข้าไปเรื่อยๆจนก็ได้พบเจอครับว่าบัญชีที่มีลักษณะการโพสต์คล้ายคลึงกันกว่า10 account นี้นั้นทุกบัญชี follow กันและกันและมีอยู่1บัญชีครับที่น่าจะเป็นส่วนร่วมของทุกอย่างและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งนั่นก็คือบัญชี Instagram ที่ชื่อว่า Smart School Boy 9นั่นเอง
แต่มีหนึ่งอย่างครับที่ทำให้บัญชี IG นั้นมันดูแตกต่างจากบัญชีอื่นนั่นก็เป็นเพราะว่านี่เป็นเพียงบัญชีเดียวครับที่มีการเปิดเผยบุคคลปริศนาคนหนึ่งที่หลายคนคิดว่าบุคคลคนนี้แหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชี account ทั้งหมดเพราะว่าเขาคนนี้นั้นมีรสนิยมชอบการแต่งชุดนักเรียนแล้วก็สวมใส่รองเท้าบูทส้นสูงเหมือนกับข้อความหรือว่าเนื้อหาที่บัญชีอื่นๆก่อนหน้าชอบโพสต์นั่นแหละครับผู้ชมและสิ่งที่ช็อกโลกเลยก็คือบุคคลนี้นั้นไม่ใช่ผู้ปกครองและก็ไม่ใช่เด็กนักเรียนจริงๆแต่เป็นคุณลุงคนนึงครับที่มีลักษณะอ้วนและชื่นชอบการแต่งชุดนักเรียนตั้งหากซึ่งนั่นแหละครับผู้ชมผมบอกตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่จะบอกว่าหลอนไหมก็ไม่เชิงแต่เป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกครีปปี้ครับเพราะเบื้องหลังบัญชีผู้ชายนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีลักษณะอ้วนและชื่นชอบการแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนแต่ก็มีอีกหลายสิ่งครับผมที่มันดูแปลกประหลาดมากๆเพราะนอกจากการที่ว่าเขาเป็นชายวัยกลางคนเลยจากวัยที่ต้องใส่ชุดนักเรียนนั้นเขายังมีพฤติกรรมบางอย่างครับที่มันแปลกๆนั่นก็คือตัวคนนั้นชอบจะทาหน้าสีขาวทาปากแดงใหญ่ๆและทุกครั้งหรือหลายๆครั้งที่เขาพูดครับเขาก็มักที่จะชอบทำการเอาลิ้นมาจุกตรงปากแล้วก็เดาะๆให้เราเห็นเป็นฟันหน้าของเขาเหมือนกับพฤติกรรมที่ผมเรียกไม่ถูกครับผู้ชมเหมือนการเอาลิ้นจุกปากแล้วก็เดาะลิ้นนั่นแหละซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่โดยปกติแล้วไม่มีใครเขาทำกันครับแล้วผมบอกตามตรงว่าเมื่อผมเห็นวิดีโอที่เขาทำในนั้นมันเป็นอะไรที่โคตรจะรู้สึกครีปปี้เลยครับและจากวิดีโอที่ผู้ชมเห็นนะผมก็จะเห็นว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจและก็ชื่นชอบในการแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนเหมือนกับว่าตัวเขาได้ย้อนวัยในการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งจากพฤติกรรมนี้ครับหลายๆคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ป่วยหรืออาจจะมีอาการที่เรียกว่า adult baby หรือชื่อทางการแพทย์ก็คือ adult baby syndrome นั่นแหละครับผู้ชมซึ่งเจ้ากลุ่มอาการที่ผมก็คือกลุ่มอาการของผู้ใหญ่ที่มีรสนิยมชอบการแสดงออกหรือว่าชื่นชอบการทำพฤติกรรมเรียนแบบเป็นเด็กเช่นแบบว่าการสวมใส่ชุดเด็กใส่ผ้าอ้อมดูดจุกนมหรือว่าทำพฤติกรรมกิริยาอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นเด็กครับซึ่งผมไปสืบข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับกลุ่มอาการ Adult Baby Syndrome เนี่ยเขามีบันทึกไว้ด้วยนะผมในช่วงปี1964ถึงปี1967นะครับผมว่ามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Adult Baby ซึ่งถูกเขียนลงใน American Journal of Psychiatry ว่ามีการบันทึกครับว่าบางกรณีพฤติกรรมของพวกที่เกี่ยวข้องหรือการถูกกระตุ้นและอาชญากรรมทางเพศแล้วก็ได้มีบันทึกไว้นะครับผมว่ามีชายโสดคนนึงอายุ35ปีตัวเขาเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะเป็น Adult Baby โดยที่ตัวเองนั้นอยากที่จะมีชีวิตอยู่อย่างทารกตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ12ปีและก็อยากเริ่มที่จะใส่ผ้าอ้อมตอนที่เขาอายุ17ปีแต่ในกรณีนี้ครับตัวเขาไม่ได้มีความปรารถนาหรือว่าอยากที่จะเสพสุขทางเพศเลยซึ่งกล่าวง่ายๆเลยก็คืออาการ Adult Baby นะครับมันก็บอกไม่ได้ 100% เต็มว่ามันจะถูกชักชวนไปในเชิงทางเพศทั้งหมดหรือเปล่าเพราะในบางกรณีครับเขาก็มีการวิจัยแล้วก็บอกว่าบางคนที่ชอบการทำตัวเป็น Adult Baby เนี่ยก็มักจะมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ในอดีตครับที่เขาอาจจะเจออะไรที่หนักหนามากๆและอาจจะได้รับความบอบช้ำทางจิตใจและดังนั้นครับการทำตัวให้กับตัวเองเป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาตัวเล็กลงครับและก็กำลังอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยทำให้เขารู้สึกเป็นตัวเองและก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งสรุปคร่าวๆเลยคือ Adult Baby เนี่ยมันก็เป็นอาการหลิวความชื่นชอบของคนคนนึงครับที่ทำให้ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงซึ่งผมบอกตรงนี้ท่านผู้ชมถ้ามันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วไม่ไปกระทบใครก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมแต่ในกรณีของเคสสมาร์ทสคูลบอยนายเนี่ยมันมีบางพฤติกรรมครับที่มันเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนอกจากนี้ว่าเขาจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี account Instagram น่าจะทั้งหมดแล้วและได้มีการทำพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูแปลกประหลาดไปเช่นการอัพคลิปประจานคนอื่นว่าคนนี้เป็นเปโดหรือแม้แต่การนำรูปของใครก็รู้มาแต่งให้ดูแตกต่างจากคนปกติอย่างมากนอกจากนี้ครับตัวยังชื่นชอบการแต่งกายเป็นชุดนักเรียนและก็ทำการสวมบทบาทเหมือนกับว่าตัวเขานั้นกำลังจะสะพายกระเป๋าเข้ากลับไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนั่นเองและที่อะไรก็คือในบัญชี IG ของเขาครับมันก็ได้มีเนื้อหาบางประเภทที่มันมีการพูดถึงเด็กนักเรียนและเกี่ยวข้องกับในเชิงทางเพศนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างมากตัวอย่างข้อความนี้ครับที่เขาน่าจะเป็นคนตัดต่อแล้วก็มีการใส่ภาพเด็กนักเรียนที่มีการแต่งรูปที่มันเกินจริงไปพร้อมกับข้อความเทคประมาณนี้ผมสุขเข้าๆบอกประมาณว่าข้อความนี้มันกล่าวถึงว่าเขาไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆในห้องเรียนได้โดยที่มีเด็กนักเรียนสวมชุดยูนิฟอร์มแบบที่มันดูเซ็กซี่ผมพูดแค่นี้แล้วกันครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรทำมากๆนะครับ
และนั่นแหละครับผมจุดเชื่อมโยงหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนมั่นใจและก็ฟันธงเลยว่าบัญชีผู้ใช้ Smart School Boy นายนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกบัญชีแอคเคาท์ก่อนหน้านี้นอกจากเรื่องของความชื่นชอบการแต่งกายยูนิฟอร์มชุดนักเรียนหรือแม้แต่รองเท้าส้นสูงครับนั่นก็คือเสียงของเขาครับเพราะมันก็จะมีคลิป1คลิปครับที่อยู่ในแอคเคาท์ Smart School Boy นายที่เป็นการพูดอะไรบางอย่างซึ่งไม่มีคนฟังเสียงนั้นก็จะจับได้เลยว่าไอ้เจ้าการทำคำพูดบีบเสียงเล็กนี่นั้นมันเหมือนกับบัญชีแอคเคาท์ To Strict 11ที่เคยอัพคลิปแฉพวกเปโดก่อนหน้าเลยนั่นเอง So that's the account run by a man pretending to be a boy Okay, let me know if you like school as wellThis is quite good. คือผมบอกตามตรงแล้วผมถ้าเกิดว่าเราชอบแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูไม่ใช่เรื่องผิดขนาดนั้นนะครับผมเรามีความชอบที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่สิ่งนี้ทำให้บัญชีแอคเคาท์ของคุณ Smart School Boy นายมันเริ่มแปลกๆแล้วก็หลายๆคนมองว่าน่ากลัวเลยก็คือตัวเขาครับมักที่จะชื่นชอบการแต่งแบบนี้และที่สำคัญเลยก็คือเขาเคยแต่งออกไปข้างนอกในที่สาธารณะด้วยนั่นเองโดยจากในคลิปครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีฟุตเทจบางคลิปนะครับผมที่คุณ Smart School Boy นายเนี่ยทำท่าทำทางเหมือนกับว่าจะแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วเขาก็ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มนี้เดินออกไปในพื้นที่สาธารณะข้างนอกจริงๆพร้อมกับที่ในระหว่างที่เขาเดินทางมาที่ต่างๆครับผมเขาก็ยังคงทำกริยาที่มันดูแปลกๆยังการเดาะลิ้นกับฟันนั่นแหละครับคุณผู้ชมและในจุดนี้ผมก็ได้มีคนเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นๆที่เชื่อว่าเป็นของคุณ Smart School Boy 9เนี่ยเพราะว่าบัญชีอื่นครับก็ได้มีการสร้างตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาและแน่นอนครับเป็นตัวละครเกี่ยวกับเด็กอย่างตัวละครนี้ครับที่ชื่อว่าโจนาเทงเป็นเด็กสาววัย13ปีที่ชื่นชอบการแต่งชุดนักเรียนที่ชื่นชอบการแต่งชุดนักเรียนและที่สำคัญครับคุณผู้ชมสวมแล้วเราก็จะเห็นภาพประกอบเนี่ยผมที่ผมบอกตามตรงว่าผมไม่มั่นใจว่าภาพนี้เป็นภาพของคนจริงๆที่ถูกแต่งจนเกินจริงหรือเป็นภาพที่ถูกเจเนเรตขึ้นโดย AI กันแน่แต่คุณผู้ชมจะเห็นครับว่ามีบางภาพที่เขาแนบมานั้นเป็นภาพที่ถูกถ่ายโดยพื้นที่สาธารณะด้านนอกครับหรือบางรูปครับผมก็บอกเลยว่ารูปนี้มันเป็นรูปที่ถูกถ่ายขึ้นโดยเป็นคนอื่นแน่นอนแล้วเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ารูปคนนี้เป็นรูปที่เขาไปเซฟมาจากไหนหรือว่าไปแอบถ่ายมาจากไหนกันแน่และเมื่อชาวเน็ตสนใจมากขึ้นครับผมการสืบก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นจนกระทั่งไปเจอกับแอคเคาท์นึงครับที่ถูกสร้างทั้งใน IG Twitter และ Facebook ที่ชื่อว่าสเตฟานีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2018นู่นเลยครับซึ่งสิ่งที่มันดูน่ากลัวมากเลยในบัญชีนี้ก็คือผู้ชมจะเจอกับคนที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณ Smart School Boy นายที่มีลักษณะชอบการแต่งชุดนักเรียนเหมือนเดิมเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือในแอคเคาท์นั้นเขาจะไม่แต่งเป็นนักเรียนชายที่ใส่กางเกงครับผู้ชมแต่เขาจะเหมือนแต่งเป็นนักเรียนหญิงที่สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนสวมวิกใส่หมวกทาหน้าสีขาวและใส่รองเท้าบูทส้นสูงนั่นเองครับและจากการอัปเดตข้อมูลนะผมคุณนิคคาวรีเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าในวิดีโอของเขานะบอกประมาณว่าหลังจากที่การสืบไปสืบมาเนี่ยก็ได้จะค้นพบแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปหรือว่าในภาพหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชีแอคเคาท์ Smart School Boy 9เนี่ยน่าจะเป็นชายที่ชื่อว่าเดวิดอัฟเตอร์ครับซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมช็อกเลยก็คือเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่เพียงแค่ชายวัยกลางคนธรรมดาครับแต่เขาเป็นคุณลุงที่มีอายุถึง59ปีเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีข้อมูลบางอันนี้บอกว่าเป็นจากผู้ชายเรดดิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนเขาบอกประมาณว่าเดวิดเนี่ยเขาชอบการแต่งกายเป็นเด็กนักเรียนมาตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล้วนู่นและเขามักจะคอยที่จะแต่งแบบนี้ไปที่พื้นที่สาธารณะด้านนอกครับแถมทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากๆเช่นการแอบหลังต้นไม้เพื่อแอบดูเด็กนักเรียนคนอื่นๆหรือยังหนักที่สุดเลยครับผู้ชมมันก็ได้มีภาพบางภาพครับที่ถูกถ่ายเอาไว้และโพสต์ลงในบัญชีของคุณเดวิดซึ่งเป็นภาพครับที่เขากำลังเดินตามเด็กคนหนึ่งหรือพูดง่ายๆก็คือเขาอาจจะเป็นสตอกเกอร์นั่นเองแล้วผู้ชายเรดดิตคนนี้ก็ได้บอกนะครับผมบอกประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาถูกตำรวจเรียกหลายครั้งแล้วและตักเตือนพฤติกรรมของเขาว่ามันไม่ควรจะทำแต่ก็ถูกปล่อยตัวตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลักฐานหรือว่าการกระทำที่ไม่หนักมากพอนั่นเองจริงๆเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ต่างจากใครครับคุณผู้ชมนึกถึงกรณีของเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่มีรปภ.ตามสตอกเกอร์ครับถ้าเกิดคนคนนั้นเขาตามสตอกเกอร์เฉยๆและยังไม่ได้ก่อเหตุอะไรอ่ะก็ยังจับกลุ่มอะไรเขาได้ไม่มากพอคุณผู้ชมผมมองว่าเป็นจุดอับทางกฎหมายเหมือนกันนะครับผมและอย่างที่ผมบอกนะครับผมมันมีภาพนึงที่เขาถ่ายเด็กคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่และเขาน่าจะเป็นคนที่เดินตามและแอบถ่ายภาพนี้เป็นสตอกเกอร์แหละครับคุณผู้ชมแต่มันมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆและคุณผู้ชมไม่ควรที่จะเอา
เยี่ยงอย่างและกระทำตามพฤติกรรมนี้เป็นอันขาดนั่นก็คือมันได้มีวิดีโออันนึงครับที่ถูกปล่อยออกมาและเชื่อว่าวิดีโอนี้นั้นถูกถ่ายโดยสมาร์ทคูลบอยนายหรือคุณเดวิดนั่นแหละโดยที่ในวิดีโอนี้ครับเขาจะได้เขียนคำโปรยบอกประมาณว่าเขากำลังวิ่งเล่นไล่เด็กคนหนึ่งโดยการสวมใส่รองเท้าบูทซึ่งจากวิดีโอดังกล่าวครับคุณผู้ชมเขาก็ได้เขียนข้อความประกอบวิดีโอบอกประมาณว่าเขากำลังวิ่งเล่นกับเด็กคนหนึ่งโดยการสวมใส่รองเท้าบูทส้นสูงแต่จากวิดีโอครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเด็กคนนั้นที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่ได้กำลังวิ่งเล่นกับเขาแต่กำลังวิ่งหนีเขามากกว่าซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่าภายในจินตนาการภายในหัวของคุณเดวิดหรือว่าสมาร์ทสคูลบอยนายเนี่ยอาจจะกำลังคิดว่าเขากำลังวิ่งเล่นกับเด็กวัยเดียวกันก็เป็นไปได้แต่คุณผู้ชมลองมองถึงความจริงนะครับผมว่าคุณเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่อาจจะกำลังเลิกเรียนและกำลังเดินกลับบ้านแต่กับมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งครับวัย59ปีกำลังแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนสวมรองเท้าบูทส้นสูงทาหน้าสีขาวปากสีแดงและกำลังดอกลิ้นวิ่งไล่ตามคุณและก็หัวเราะไปด้วยฟังดูแล้วมันไม่น่าสนุกเลยใช่ไหมครับซึ่งยอดสิ่งนี้นะครับที่ผมมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างมากๆและคุณเดวิดอัฟเตอร์หรือว่าสมาร์ทคูลบอยนายน่าจะจัดอยู่ในบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวและด้วยเหตุนี้ครับนอกจากที่ว่าเขาโพสต์ภาพที่มันดูสอบไปเชิง18บวกที่มีรูปเกี่ยวกับเด็กๆและการต่อในบัญชีแอคเคาท์ IG จำนวนมากแถมครับยังมีผู้คนสื่อไปถึงขั้นที่ว่าคุณเดวิดอัฟเตอร์เนี่ยเคยเขียนบทความนึงครับลงในหนังสือพิมพ์ซึ่งก็เป็นเนื้อหาในเชิงเดิมๆและจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทำให้หลายคนยืนยันได้เลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่อย่างใดแต่เขาเป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากรสนิยมความชอบของตัวเองมากกว่าแล้วก็มีหลายคนเดาได้เลยว่าจากสถานที่ที่เขาชอบถ่ายลงในบัญชีแอคเคาท์ของเขานั้นบุคคลคนนี้น่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองแล้วก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดนะครับผมว่าปัจจุบันนี้คุณเดวิดอัฟเตอร์หรือสมาร์ทคูลบอยนายน่าจะถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับนำตัวเขาและหลักฐานต่างๆที่เขาเคยโพสต์อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตไปสอบสวนซึ่งผมมองตามตัวนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเซิร์ชบัญชี IG ที่ผมขึ้นคุณผู้ชมดูที่ผ่านมานั้นลงไปใน IG เนี่ยผมก็จะค้นพบว่าบัญชีหลักที่เป็นของเขาจริงๆเนี่ยน่าจะถูกรีพอร์ตและก็ลบหายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมาปลอมๆโดยคนอื่นนั่นเองช่วงนี้ว่าผมกำลังสืบเรื่องนี้อยู่คุณผู้ชมผมก็ไปเสิร์ชหา IG เหมือนกันแล้วก็ไปเจอไอ้บัญชีแอคเคาท์นึงที่ต้องการขอ follow นะครับผมซึ่งก็ขอไปนานมากคุณผู้ชมเกือบสัปดาห์แล้วพอเขากดรับมาสรุปว่าก็ไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เลยว่าไม่ต้องไปหานะปัจจุบันแอคเคาท์จริงน่าจะถูกลบไปเกือบหมดแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมบอกตามตรงว่าก็ยังไม่ได้มีออกข่าวแบบเป็นจริงจังๆแต่อย่างใดนะครับผมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาแล้วก็สืบค้นดูบวกกับดูจากของคุณนิคคาวเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่ดูจะเป็นข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นและยังไม่ได้มีข้อมูลที่ยืนยันได้แบบตรงๆเป๊ะๆ 100% เต็มว่าปัจจุบันสมาร์ทคูลบอยนายหรือว่าเดวิดอัฟเตอร์เนี่ยถูกจับกุมแล้วจริงๆหรือไม่คนเราสามารถชื่นชอบอะไรก็ได้ตราบใดที่มันไม่ไปละลานคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างคุณเดวิดอัฟเตอร์เนี่ยผมมองว่าการที่เขาแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนและอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาผมมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่มันเริ่มผิดตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มแต่งแบบนี้ออกไปเดินข้างนอกในพื้นที่สาธารณะและเป็นการตามสตอกเกอร์เด็กหรือทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและยังหนักเลยก็คือเริ่มมีการวิ่งไล่เด็กคนอื่นๆครับซึ่งก็บอกตามตรงเลยว่าหลายๆคนไม่สามารถหาต้นตอได้นะครับว่าเจ้าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันถูกถ่ายโดยคุณสมาร์ทคูลบอยนายหรือว่าเอวิดอัลสเตอร์จริงหรือเปล่าและเบื้องหลังหลังจากจบคลิปนี้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ก็ไม่อาจทราบได้เลยนะครับก็คงฝากคุณผู้ชมบอกไว้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอนี้ไม่ควรกระทำตามและเก็บเอาไว้เป็นเคสกรณีศึกษานะครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมข้อมูลคร่าวๆเนี่ยจริงๆแล้วมันยาวมากๆนะแล้วก็ยังมีอีกหลายบัญชีของคุณเดวิดอัฟเตอร์ที่มีเนื้อหาที่มันดูโคตรคลิปปี้นะครับคุณผู้ชมทั้งการตัดต่อรูปหรือบางตัวละครที่ผมอาจจะแบบใส่มาไม่เห็นเยอะมากอย่างตัวละครนึงที่เขาตั้งชื่อว่าสเตฟานีเป็นเด็กวัย13ขวบมันก็จะมีบางภาพคุณผู้ชมที่มันดูจะไม่ใช่คนหรือเป็นตัวการ์ตูนหรืออะไรบางอย่างที่ผมมองว่ามันดูหลอนเกินไปแต่บางคนก็บอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆบางกลุ่มชอบแล้วก็ทำให้ดึงดูดเด็กๆมาคุยกับเขาก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าคืออะไรยังไงนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถือว่าคลิปนี้เป็นเคสสตดี้หรือว่ากรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกหนึ่งคลิปนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องตอกเม้งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมผู้ชมไปกดติดตามแล้วก็ดูคลิปของคุณนิคเคาเลอร์ด้วยสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรออีกก็ยังติดตามดูยูทูบช่องตอกเม้งนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ So that's the account run by a man pretending to be a boy. Hey.
Let me know if you like school as well. This is quite good.